การที่ใช้เว็บในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าไม่เกิน 20% นะครับที่ทำให้คนพิการหรือว่าคนตาบอดเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เราเรียกกันว่า access เนาะเว็บ accessibility ก็คือเว็บที่ทำให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เว็บต้องการจะสื่อออกมาได้นะครับอย่างตัวของผมเองก็เป็นผู้พิการทางด้านสายตาเว็บ accessibility ก็คือเว็บที่ทำให้คนตาบอดเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลของเว็บนั้นๆที่เราต้องการจะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าวิจัยจากห้องเรียนตามคำสั่งอาจารย์หรือการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของพวกเราทุกคนนะครับคือเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หรือแม้แต่เว็บไซต์ของทางภาครัฐที่ต้องการจะสื่อข้อมูลต่างๆเรื่องของสวัสดิการต่างๆหรือข้อมูลข่าวสารให้กับคนพิการหรือคนทั่วไปเนี่ยให้กับรับทราบถ้าเว็บมันไม่ access หรือทำให้เราเนี่ยไม่สามารถ access ได้เราก็ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารพวกนั้นได้เลยนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์บางเว็บไซต์ข้อมูลไอคอนเทนต์ต่างๆก็จะเป็นรูปภาพถ้าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าภาพตัวเนี้ยมันเป็นอะไรนะครับรวมถึงไฟล์ที่เขา provide ให้ดาวน์โหลดก็จะเป็นไฟล์ที่เป็น PDF ซึ่งมันเป็นไฟล์รูปภาพไม่สามารถอ่านได้เพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ต้องการจะศึกษาข้อมูลค้นคว้าวิจัยตามชั้นเรียนนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับรวมถึงข่าวบางข่าวนะครับรวมถึงพรบที่เราอยากจะไปอ่านที่รัฐบาลประกาศออกมาแต่คนตาบอดและคนพิการไม่สามารถเข้าไปถึงได้ก็ไม่สามารถรับรู้ได้ข้อมูลคนพิการนะครับก็ผมจะทุกชั้นด้านคนตาบอดเนาะ คนตาบอดนี่จะประมาณ 700,000 กว่าคนทั่วประเทศนะครับคนพิการประมาณมีทั้งทางร่างกายทางการได้ยินก็ประมาณ1.2 ล้านคนนะครับจำนวนไม่น้อยคือว่าคนกลุ่มนี้ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จริงๆแค่ไม่กี่คนแค่ไม่กี่เว็บไซต์เรารัฐบาลยิ่งปัจจุบันเปลี่ยนก็คือสวัสดิการของคนพิการเบี้ยคนพิการอย่างชีพเบี้ยยังชีพเนี่ยเพิ่มจาก500มาเป็น800คนพิการคนตาบอดมี 700,000 กว่าคนทราบข่าวข้อมูลข่าวสารจริงๆเนี่ยแค่ไม่กี่คนเพราะองค์กรที่จะต้องไปสื่อสารกับเขาเนี่ยมีแค่ไม่กี่องค์กรเพราะองค์กรเนี่ยรับข้อมูลมาแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ต่อแล้วคนตาบอดอีก700,000กว่าคน77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตนเองถ้าไม่มีคนไปบอกคือเขาก็ไม่รับทราบแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะเข้าถึงสวัสดิการของทางรัฐบาลได้อย่างไรถ้าเว็บไซต์ของรัฐบาลเนี่ยไม่ access ครับผมจบโทษจากมหาวิทยาลัย University of Southern California นะครับก็ที่ย่อคือ USC นะครับผมจบปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ย 3.5 นะครับก็คือคณะ Public Administration นะครับก็การเรียนผมเรียนจบได้ด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนะครับเว็บไซต์ของห้องสมุดหนังสือที่เขามีให้กับพวกเราเนี่ยครับผมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เข้าไปอ่านได้ด้วยโปรแกรม Screen Reader Software กับคอมพิวเตอร์ที่ผมมีนี่เองนะครับรวมถึงหนังสือที่อาจารย์จะแจกนะครับมันจะมีศูนย์ Disability Center ที่จะคอยเป็นแปลงเป็นไฟล์มาให้กับเราคือแปลงไฟล์ PDF ที่มันอ่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานหรือว่าแอสไซน์ต่างๆที่อาจารย์ให้แต่ละสัปดาห์ที่ปกติมีมันเกือบ100หน้าต่อสัปดาห์เนี่ยผมก็สามารถอ่านได้ก็เรียนได้เพราะฉะนั้นอุปสรรคในการเรียนที่นู่นเราแทบจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนได้ท็อป2วิชาสถิตินะครับที่ผมท็อปซึ่งมันเป็นวิชาที่ต้องใช้สายตาใช่ไหมครับคือมันต้องใช้เอ็กเซสค่อนข้างเยอะนี่แหละแล้วเราท็อปได้อย่างไรเพราะเนี่ยสิ่งที่เขามีให้ครับมันเอ็กเซสสำหรับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเองไม่ว่าจะเป็นของกราฟเองเขามีให้เราสัมผัสได้อ่านได้ด้วยตัวเองนะครับคนพิการในมหาลัยทั้งหมดนะครับก็ในมหาวิทยาลัยนั้นถ้ามีคนพิการทางด้านไหนบ้างทางด้านร่างกายทางด้านการได้ยินทางด้านการมองเห็นทางเนี้ยเขาจะดูแลทั้งหมดเลยเรื่องของสวัสดิการต่างๆเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของการติดต่อประสานกับทางอาจารย์แต่ละคณะนะครับว่าพอเรามีเด็กพิการเข้ามาเรียนเขาก็จะมี orientation เบื้องต้นอย่างเช่นคนตาบอดเนาะ
เราไปที่ใหม่ๆเราจะไม่รู้ว่าแผนที่มันเป็นยังไงทิศทางไปยังไงใช่ไหมครับทั้งนั้นเขาจะมีไกด์มาสอนเราว่าตึกนี้ไปทางนี้ตึกนั้นไปทางนั้นแล้วก็แนะนำเราอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ซึ่งเขาแนะนำเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเขาส่งเสริมกันเรียก independent living ให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเองเมื่อเรารู้มันไปทางไหนเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปได้เองนะครับรวมถึงการประสานกับทางอาจารย์ว่ามีคนพิการเข้าเรียนเนี่ยอาจารย์ต้องสอนอย่างไรอาจารย์ต้องประวัติอะไรได้บ้างนะครับเรื่องของข้อสอบเรื่องของหนังสือที่อาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์ไม่สะดวกที่จะทำนะครับก็อาจารย์ก็ส่งมาให้ทางที่ทางศูนย์ตัวเนี้ยเป็นคอยแปลออกเป็นอักษรเบรลล์อักษรที่เป็นถ้าเป็นไฟล์ก็เป็นให้มัน readable เนาะก็สามารถดูแลจัดการได้เขาเป็นตัวแทนคนพิการคนตาบอด 700,000 คนเป็นตัวแทนคนพิการนับล้านคนที่จะบอกทางผู้บริหารแล้วก็หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อการพัฒนาประเทศของเรานะครับถ้าพวกเราได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับโอกาสแล้วก็สามารถเข้าถึงสิ่งที่ทางภาครัฐและก็เอกชนต้องการจะสื่อมาให้กับเราเนี่ยเราสามารถรับรู้ได้รับรู้ได้อ่านได้พัฒนาตนเองได้นักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อที่จะค้นหาหนังสือค้นคว้าวิจัยคนตาบอดคนพิการอื่นสามารถเข้าไปอ่านข่าวทางด้านเว็บไซต์ช่วงนี้เป็นยุคดิจิตอลนะครับเรามี device แล้วเรามีซอฟต์แวร์แล้วที่พร้อมที่จะเข้าไปเข้าพร้อมที่จะไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทางภาครัฐและเอกชนต้องการจะสื่อมาให้กับเราขอแค่ทางผู้บริหารภาครัฐและก็เอกชนทำเว็บไซต์ให้มัน access กับพวกเราแล้วคนพิการนับล้านคนนะครับก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเขาเองได้หลังจากพัฒนาตัวเขาเองแล้วเข้าพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกันวันนี้ผมอายุ36ปีผมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการห้องสมุดเบญจลายซึ่งเป็นห้องสมุดที่สมเด็จพระเทพโปรดเกล้าพระราชทานนามมาผมทำพัฒนาตัวเองขึ้นมาตัววันนี้ผมกำลังพัฒนาสังคมและกำลังจะพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเพราะว่าผมได้รับโอกาสที่สำคัญคนตาบอดอีก 700,000 กว่าคนคนพิการอีกล้านกว่าคนกำลังการ access ข้อมูลที่ทางภาครัฐเอกชนต้องการจะป้อนมาให้กับเราเพื่อที่จะนำไปพัฒนาตัวเขาเองพัฒนาสังคมพัฒนาครอบครัว